ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับอายุสมองเขาถอยหลังกลับไปเหมือนเขาเป็นเด็กใหม่มือเนี้ยกดชัตเตอร์ได้ไหมเขาจะออกแนวดักดักนิดนึงออกแนวที่เป็นแบบออกอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยติกลาพุทธสียาเขามองโลกในแง่ดีเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีคือเขาก็มองว่าไม่ได้เป็นความผิดของใครแล้วก็ชีวิตที่เหลือเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องไปตามเป้าถามว่าเสียใจไหมเขาใช้คำเหมือนกับคำว่าเขาไม่ได้เสียใจแต่เขาเสียดายมากกว่าใช่แล้วก็ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับอายุสมองเขาถอยหลังกลับไปเหมือนเขาเป็นเด็กใหม่ตอนอยู่โรงพยาบาลก็มีเหมือนขึ้นไปยืนกระโดดบนเตียงแบบเด็กน้อยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยสังเกตมาเหมือนสมองเขาย้อนกลับไปเป็นเด็กแต่ว่าในเรื่องของการพูดการอะไรเนี่ยมันก็พัฒนาแต่ว่าน้อยช้ามือเขาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจากตอนแรกจากตอนที่เขาฟื้นมาเนี่ยเขาจะต้องแบบจับขึ้นมาบนโต๊ะคือไม่ได้มีแรงไม่ได้มีอะไรทุกวันนี้ก็คือค่อนข้างจะกลับมาถ้ามองก็คือ 80% สำหรับมือเขานะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานในสิ่งที่ควรจะทำได้เนี่ยเขาทำไม่ได้อย่างเช่นน้องเขาเป็นคนถนัดขวาแต่เขาไม่สามารถใช้มือขวาได้เขาต้องไปพัฒนาใช้มือซ้ายลองจับกล้องถ้าเอามือขวาถ่ายได้ไหมมือเนี้ยกดชัตเตอร์ได้ไหมจะสังเกตว่านิ้วเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าครั้งแรกที่เขาเริ่มมาเนี่ยมือเขาจะหงิกอย่างนี้แล้วก็เขาไปกายภาพเพื่อที่ดัดมือตอนแรกสวัสดีเนี่ยมือเขาจะประมาณนี้แต่ทุกวันนี้ไหนลองสวัสดีดิมือเขาก็จะประกบสนิทได้มันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยดามมือตอนที่เขานอนหรือว่าเขาอยู่เฉยๆนั้นพอตอนที่ถ่ายรูปครั้งแรกเนี่ยเขาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะต้องใช้มือซ้ายในการถ่ายพอเขาใช้มือซ้ายในการถ่ายเขาก็จะจับกล้องแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วก้อยลองทำนี้เขาจะมีใช่ฉะนั้นมันก็จะไม่ถนัดพอมันไม่ถนัดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยซื้ออุปกรณ์ที่เป็นกริปมาเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เป็นชัตเตอร์อยู่ตรงนี้น้องเขาก็จะสามารถถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับโฟกัสหรือซูมได้ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ลองใหม่สิแล้วดูว่าจะกลายเป็นใช้นิ้วก้อยกดชัตเตอร์ครับแล้วก็พอจับเป็นแนวตั้งเขาก็จะใช้มือข้างนี้ได้แล้วสังเกตว่ามือขวาเนี่ยมันจะคอนโทรลยากเขาจะออกแนวดักดักนิดนึงออกแนวที่เป็นแบบออกอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอารมณ์คือบางทีภาพที่เป็นภาพอย่างแรกๆเลยงานแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นควรจะเป็นภาพที่มันไบรท์สว่างขาวแต่เขาจะเอาแบบเอามาทำเป็นขอบดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันไม่เหมาะนะแต่พอเราไปดูลายเส้นของเขาจริงๆแล้วนะเขาชอบแนวประมาณนั้นดังนั้นมันจะมีลูกค้าอยู่คนนึงที่สนับสนุนน้องก็คือให้น้องไปถ่ายแล้วให้เป็นรายเดือนโดยที่อาทิตย์นึงเนี่ยไปถ่ายที่ยิมของเขาเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วก็เอารูปมาให้เขาเพื่อที่จะไปอัปเดตเพจแล้วในยิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นยิมที่ออกแนวดาร์กๆมีหัวกะโหลกบ้างมีผีบ้างเป็นมุมประมาณนี้แล้วเขาจะมีเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆไอ้เจ้านี่ไปเสร็จปุ๊บชอบเลยเพราะมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นยิมที่มันเหมือนเป็นผับเล็กๆก็ได้เพราะว่ามันจะมีมุมมืดๆมีไฟสีๆมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปหาโซนที่มันแปลกๆไปหามุมที่มันแปลกๆแล้วก็ถ่ายมาทีแรกเขาต้องการให้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็บอกไม่มั่นใจว่าน้องจะถ่ายได้หรือเปล่าแล้วพอวันนึงปุ๊บเนี่ยลูกค้ามีไม่เยอะเขาก็เริ่มถ่ายพนักงานที่อยู่ในนั้นแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปบ้างถ่ายอะไรมาบ้างสวยใช้ได้แล้วเขาก็ตัดต่อใส่เพลงใส่อะไรลงไปแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าถ้าเขาใส่เพลงที่มีคนร้องมันอาจจะถูก YouTube แบนได้เขาก็จะไปหาพวกดนตรีที่เป็นอันเดอร์กราวด์บ้างเป็นเฉพาะมิวสิกอย่างเดียวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเป็นลักษณะของงานที่เป็นแอคชั่นเขาก็จะใส่แบบเฮ้ยแล้วใจหน่อยอะไรประมาณนี้
พี่คนนั้นเขาก็เลยดึงให้ไปลองถ่ายงานดิฟไหมเขาก็ไปสนใจก็คือไปถ่ายพอไปถ่ายเสร็จถ่ายมาสวยถ่ายมาดีแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็น FC ของนักแข่งหลายคนอยู่เขาตามพอไปเจอนักแข่งคนนั้นเขาก็ดีใจใหญ่เลยไปถ่ายรูปกับเขาจนมีน้องคนหนึ่งที่เป็น FC ที่เขาเป็น FC ด้วยน้องคิสตี้นะคิสตี้หลุยเป็นนักแข่งผู้หญิงแข่งลิฟนี่แหละเขาก็ไปถ่ายรูปกับน้องเขาเป็นประจำแล้วก็เอารูปให้กับทางทีมแข่งนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาน้องคิสซี่เขาโพสต์ลงเพจลงอะไรเนี่ยก็จะเอารูปของโฟล์คเขาไปลงแล้วก็เขียนเครดิตมาจากพิเจอร์เอาไปฟอร์ดอะไรประมาณนี้คนก็ติดตามเขาอะไรบ้างแล้วก็มีการให้ของซีวีเนียมามีให้ของชั้นด้วยมีเสื้อมีรถโมเดลที่เป็นของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของปตท.ด้วยมั้งรู้สึกประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เริ่มรู้จักเขาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากที่เขาจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วเขาก็ยังเอาเป็นวิดีโอที่เขาไปถ่ายรถดิฟมาเอามาตัดต่อก็ถูแล้วสนุกดูแล้วเหมือนเราไปงานมอเตอร์โชว์อ่ะเพราะเขาไม่ได้ถ่ายแต่รถอย่างเดียวเขาก็ถ่ายตามคอกพิทเซตเครื่องกันยังไงไปถ่ายพิตตี้ด้วยแล้วก็สลับไปสลับมาตัดต่อมาเราก็มองมันก็ดูเหมือนมืออาชีพทำเหมือนกันนะประมาณนั้นพอมันมีไวรัลตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็มีช่างภาพหลายคนก็บอกว่าน้องเขาถ่ายได้ดีนะคือเขาน่าจะเป็นโปรคนหนึ่งที่มองว่าเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรเราบอกใช่มันเป็นภาพเรียวเลยเพราะว่าน้องเขาทำได้แค่ไบเนอร์กับคอนทราสต์แล้วก็ในที่เป็นคลิปแค่ตัดต่อเฉยๆไม่ได้เสริมเพิ่มอะไรหรือตัดอะไรออกไปเขาก็บอกว่าช่างภาพบางคนที่เป็นมืออาชีพยังถ่ายภาพต้นฉบับไม่ได้จบที่หลังกล้องต้องไปจบที่โปรแกรมประมาณนั้นแต่น้องจบที่หลังกล้องได้ถือว่าน้องเก่งบางคนก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ลูกเราเก่งแล้วคืองานอดิเรกที่เขาเห็นเราเคยทำหรือเราชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบตามอย่างพ่อชอบรถเขาก็ชอบรถด้วยพ่อชอบขี่มอเตอร์ไซค์เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ว่าการชอบขี่มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยสงสัยเป็น DNA มามั้งเพราะว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กตัวเล็กอ่ะเด็กคนอื่นก็จะเรียกใครอ่ะเรียกแม่คำแรกเนาะเรียกพ่อนั่งอยู่บนรถชี้ไซมันพูดได้แต่คำแรกเรียกไซก่อนเราก็งงอะไรวะต้นไซเหรอหรือว่าอะไรมอเตอร์ไซค์มันขี่แซงไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทำงานครับเพราะว่ารับโทรศัพท์อย่างเดียวเลยแค่ช่วง 2-3 วันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนงานเต็มแล้วแล้วก็มันจะมีหลายงานที่เป็นงานวันธรรมดาซึ่งเราต้องปฏิเสธไปเพราะเขายังต้องทำงานประจำของเขาอยู่ด้วยแต่ก็มีเหมือนกันว่าขอเป็นช่วงเย็นได้ไหม6โมงไปแล้วอะไรเงี้ยไม่กระทบกับงานถ้าอย่างนั้นก็พอได้อยู่ก็มีบ้างบางงานเคยมีคนคิดจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่พอเห็นโพสต์หรือรายการที่น้องเคยออกมาเนี่ยแล้วกลับมาดูเนี่ยเขาก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปเขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าเขาขอบคุณน้องซึ่งเป็นเหมือนกับอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาคิดไปได้ว่ายังมีคนที่แย่กว่าเรานั้นการที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยากรวยเหมือนคนอื่นอยากมีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นแต่เราไม่ได้ลงมือทำมันก็จะไปเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วการมองโอกาสเนี่ยอย่าไปมองให้มันไกลมากมองแค่ข้างหน้าที่จะไปไม่ได้มองแค่ปัจจุบันมองแค่ข้างหน้าที่จะไปแล้วค่อยๆไป